ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ได้หลายคนถามมาและหลายคนก็สงสัยหรือบางคนก็ไม่สงสัยและก็ไม่อยากจะสงสัยด้วยนั่นก็คือว่าทำไมตัวละครในเรื่องนะครับถึงจำนางเอกไม่ได้เนื่องจากว่านางเอกนะครับแต่เดิมนี่เป็นหน้าตาของมูด็อกจินบูยอนคนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้หลังจากที่ฟื้นขึ้นมานะครับร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองใหม่กลายเป็นหน้าตาของยักษ์สู่นั่นเองครับผมก็หลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมถึงไม่มีใครจำหน้าของยักษ์สู่ได้เลยเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีตัวละครอย่างพระเอกใช่ไหมพระเอกเป็นคนไม่ใช่คนของจินโยวอนนะที่เห็นหน้าจินบูยอนเป็นคนแรกแล้วก็ซึ่งพระเอกนะครับก็จำยักษ์สู่ไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพระเอกนี่เคยเจอหน้างักซูมาแล้วนะครับในตอนงานชาปนกิจนะแต่ว่าไอ้ตอนนั้นนี่ก็คือว่าพระเอกก็ยืนดูอยู่ไกลๆไงไม่รู้ว่าเห็นหน้าตาชัดแจ้งขนาดไหนนะครับแต่ว่าภายหลังนะครับเราก็จะได้รู้ว่าทั้งพักดังกูกับทั้งซอยุนนะครับก็คือพักดังกูนี่เป็นคนที่เอาวาดรูปเหมือนนะครับของจินบูยอนมานะก็ไม่รู้ว่าพี่แกไปเอาหน้าเหมือนนี่แบบให้ใครวาดมานะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นสายคนหนึ่งนะของทางจินโยวอนนะเพราะว่าทางซงริมนี่มีสายอยู่ในจินโยวอนอยู่แล้วไงเขาก็น่าจะไอสายคนนี้ก็น่าจะเอารูปเหมือนนะครับมาให้ทางพักดังกูนะวาดซึ่งพี่พักดังกูนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นหน้านักสู่มาแล้วนะเห็นชัดกว่าจางอุกด้วยเพราะว่าจางอุกนะครับเห็นอยู่ไกลๆตอนกำลังเผาศพแต่ว่าทางพักดังกูนะครับพี่แกนี่เห็นตอนอันนั้นเลยนะตอนที่เป็นศพแบบเห็นหน้าเพียวๆเลยนะและอีกคนนึงนะครับที่จำนางเอกไม่ได้นั่นก็คือซอยุนนั่นเองครับผมซอยุนนี่รู้จักนางเอกมาตั้งแต่โอ้ตอนยังเป็นเด็กเลยนะแต่ว่าตอนเด็กนี่พอมาตอนโตนะครับซอยุนนะก็พอเห็นร่างกายศพของนักสู้นะครับก็จำไม่ได้ในทันทีนะว่าเคยเป็นคนที่ให้นกหวีดตอนเด็กใช่ไหมก็จำไม่ได้ในทันทีนะครับต้องแบบใช้เวลานานอยู่กว่าจะนึกออกนะครับซอยุนเองก็จำไม่ได้เห็นทั้งรูปเหมือนและตัวจริงนางเอกครับจินบูยอนก็มาหาซอยุนด้วยซอยุนก็แบบเหมือนจะคับคล้ายคับคาเหมือนจะเคยเห็นแต่ว่าก็จำไม่ได้นะครับส่วนทางด้านพักจินนะครับพักจินเป็นคนที่เคยเจอนางเอกทั้งตอนมีชีวิตและตอนไม่มีชีวิตแต่พักจินนะครับหลังจากที่พี่แกลงจากตำแหน่งทรงผู้นำทรงดิมแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าพักจินนะครับพักจินนะครับก็ไปทำงานอดิเรกแล้วก็คือการทำอาหารสุดห่วยนั่นเองครับผมพักจินก็รู้นะครับว่าพระเอกจางอุกเนี่ยเป็นคนที่ลักพาตัวจินบูยอนไปแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าพักจินเนี่ยได้เห็นใบประกาศของทางไอ้พักดังกูวาดมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็คือตามที่กล่าวมาครับทั้งจางอุกทั้งพักดังกูทั้งซอยูนิเคยเจอนักซูมาแล้วนะครับตอนที่เป็นศพหมดแล้วนะก็คือยังไม่มีใครใน3คนนี้นะครับที่เคยเจอตอนมีชีวิตเลยนะมีแต่ซอยุนแต่ว่าอันนั้นก็เป็นร่างตอนเด็กไงยังไม่ใช่ร่างตอนโตนะครับแต่ว่ามีอยู่คนนึงครับที่เคยเจอทั้งตอนมีชีวิตแล้วก็ตอนตายแล้วและรวมไปถึงไอ้ภาพวาดเสมือนของงักซูนะครับก็เคยเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะเขาคนนั้นนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่สังโฮของเรามือขวาของผู้นำทรงริมรุ่นคนปัจจุบันนะครับพี่ซังโฮซึ่งพี่ซังโฮนะครับเคยสู้กับงักซูมาแล้วร่วมกันกับพักจินนะครับและแถมยังเป็นคนที่เห็นหน้าศพงักซูมาด้วยและแถมนะครับพี่แกนะก็น่าจะเป็นคนที่เอาใบประกาศไปติดไว้ทั่วเมืองตามหาจินบูยอนอีกด้วยพี่แกก็จำไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้หรอกอันนี้ก็คือว่าพี่แกไม่มีฉากของพี่แกนะครับว่าพี่แกเห็นหน้าปุ๊บรู้สึกยังไงแต่ผมก็เดาว่าจำไม่ได้ซึ่งคนเดียวที่จำได้นะครับก็คือไอ้จินมูคนที่ปลุกปั้นงักซูมากับมือนั่นเองครับผมซึ่งเหตุผลนะครับที่ทำไมทุกคนถึงจำไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะตัวบทของหนังมากกว่าที่มันมาในทางนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพระเอกมันจำได้ในทันทีนี่มันก็แบบมันจะดูแปลกๆไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาตามจริงนะครับมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่าเฮ้ยไอตอนหน้างักซูนี่ตอนที่เป็นศพอะแต่งหน้านักแสดงคนเดียวกันนะแต่ว่าแต่งหน้าให้เล่นเป็นศพกับแต่งหน้าให้ดูสวยมันก็ต่างกันอยู่นะพอผมมาดูเอ๊ะมันก็ต่างกันอยู่นะเพราะว่า
ว่ากันตามตรงนะครับขนาดไม่ใช่ตอนเป็นศพนะเอาตอนเป็นงักซูปกติอ่ะกับตอนเป็นนางเอกในภาค2อ่ะศิลปะการแต่งหน้านี่ครับบอกได้เลยถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นคนคนเดียวกันกูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคนละคนกันแน่นอนนะครับสำหรับทางนักแสดงซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับบทมันก็มันในทิศทางนี้อยู่แล้วแต่ยังว่าแหละครับก็คือตอนที่เห็นเป็นศพก็หน้านึงตอนหน้าสดมันก็อีกหน้านึงตอนหน้าที่ดูสวยมันก็อีกหน้านึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับก็คงหายสงสัยกันแล้วนะครับสำหรับทางว่าทำไมทุกคนถึงจำนางเอกไม่ได้แต่ว่าที่ผมอยากจะรู้ก็คือว่าไอ้ซังโฮนี่มันจะรู้สึกยังไงว่าเวลาเห็นหน้านางเอกแต่ว่ามันไม่มีฉากนั้นน่ะน่าเสียดายมากเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ